เนี่ยค่อยฝึกนะก็จะรู้จักความสุขของกามความสุขจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสอะไรเงี้ยความสุขจากสมาธิความสุขจากปัญญาอะไรมันก็มีเป็นลำดับนะความสุขจากมรรคผลโดยเฉพาะตัวผลนะตอนที่มีมรรคเนี่ยจิตมันไม่ได้ไปเพ่งเล็งที่ตัวสุขหรอกในตรงที่เป็นตัวผลนะจิตมันมีความสุขความสุขตัวนี้มหาศาลนะเป็นสุขที่สัมผัสพระนิพพานสุขของพระนิพพานเป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขที่ไม่มีอะไรกระตกกระตากวุ่นวายอะไรเงี้ยไม่มีสงบร่มเย็นท่านถึงสอนว่าสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีเพราะสิ่งที่เรียกว่าสงบก็คือตัวนิพพานนั่นแหละสงบนอกนั้นยังไม่สงบหรอกอย่างเวลาอริยมรรคเกิดก็เกิดชั่วขณะก็ดับอริยผลเกิดนะเกิดอยู่สองสามขณะก็ดับแต่นิพพานไม่ดับไม่เกิดไม่ดับเวลาเข้าสัมผัสนะมันถึงจะมีความสุขได้เต็มที่สุขนอกนั้นเป็นสุขเกิดดับนะเนี่ยสุขดิบเอาอะไรแน่นอนไม่ได้แต่คนในโลกเขาไม่ได้เรียนธรรมะไม่ได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าเขาก็หาความสุขแบบสัตว์โลกไปหาอยู่หากินหาเสพกามหาอะไรงั้นไปพวกเราเป็นชาวพุทธเราก็ฝึกตัวเองฝึกใจมีสมาธิเราก็มีความสุขของสมาธิใจเราเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกในสภาวะธรรมทั้งหลายเข้าใจขึ้นมาเป็นคราวๆเป็นเรื่องๆไปใจก็มีความสุขเข้าใจรวบยอดตอนที่เกิดอริยมรรคก็ก่อให้เกิดความสุขมหาศาลก็ฝึกไปเรื่อยๆนะปลายทางของเราเนี่ยมีความสุขรออยู่ข้างหน้า